เอฟนครนายกนะครับพลาดท่าไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกีฬาสนุกเกอร์อาชีพโลกได้นะครับหลังจากเป็นฝ่ายแพ้ต่อนักกีฬาสนุกเกอร์จากอังกฤษครับสโนว์เกอร์อาชีพโลกรายการ International Championship 2015ที่ประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศแข่งขันกันในระบบ9ใน17เฟรมนะครับเทพชยาอุนนูหรือว่า F นครนายกเจอกับเดวิดกิลเบิร์กจากอังกฤษซึ่งผลปรากฏว่าในเซกชันแรก F ตามหลังกิลเบิร์กถึง3ต่อ5เฟรมนะครับกลับมาแข่งขันต่อในเซกชันที่2 F ยังออกคิวพลาดเองอีกนะครับทำให้ F เป็นฝ่ายแพ้กิลเบิร์กไปทั้งหมด5ต่อ9เฟรมพลาดโอกาสในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปนะครับส่วนกิลเบิร์กนั้นไปรอพบผู้ชนะระหว่างมาร์คเซลวีหรือว่าจอห์นฮิกกินส์นะครับที่จะแข่งขันกันในวันนี้ส่วน F รับเงินรางวัลกลับบ้านมาทั้งหมด 30,000 ปอนด์หรือว่า 1,600,000 บาทนะครับสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการต่อไป F จะเดินทางไปแข่งขัน UK Championship ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้